ครับเรามาดูอุปกรณ์การเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับตัวชุด FPV แล้วก็ OSD OSD ก็คือ On Screen Display นะครับครับก็วิธีการต่อนะครับตัวอุปกรณ์อย่างแรกตัวคือ OSD OSD อย่างที่เราเห็นในภาพตัวนี้นะที่มีตัวหนังสือเนี่ย OSD On Screen Display นะครับที่กล้องมีภาพมีตัวรับตัวส่งตัวนี้ FPV นะครับอุปกรณ์ OSD ครับก็คือตัวนี้นะครับด้านนี้นะครับที่มี RTX RX 5 V ground แล้วก็ black ตัวนี้นะครับเราก็เป็นการเชื่อมต่อแบบ serial ตัวนี้เราเป็นต่อมาจาก telemetry นะครับต่อจาก telemetry นะฮะการต่อก็วิธีการนะครับก็คือต้องบัตรกรีนะครับ5 V ground 5 V นะครับ0หรือ ground นะครับแล้วก็ต่อ TX นะครับมาจากในฝั่งของ telemetry นะครับแล้วก็มาเข้า RX นะครับต่อ TX ฝั่ง telemetry แล้วมาเข้า RX ฝั่ง OSD นะครับมาเข้า RX นะครับส่วนต่อมาครับส่วนของกล้องนะครับกล้องกล้องเนี่ยก็จะมีไฟนะครับมีไฟมีสีดำก็คือ0โวลต์นะครับแล้วก็สีเหลืองก็คือวิดีโอนะครับวิดีโอสัญญาณนะครับเรากล้องตัวนี้จะเป็น 1,200 TVL นะครับเราก็นำมาบัตรกรีเข้ากับปลั๊กนิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาต่อเข้ากับทางด้านเอาท์พุตของ OSD นะครับดูด้านหลังด้านล่างตรงนี้ให้ดีนะครับมันจะมีพินอยู่2ชุดนะครับ2แถวมีพินอยู่2แถวมีอินกับเอาท์นะครับอินกับเอาท์สังเกตให้ดีมีอินกับเอา V in V out นะครับกล้องนะฮะกล้องเนี่ยเราจะต่อเข้าไปที่ V in เพราะว่าเป็นตัวรับภาพเข้ามารับภาพเข้ามาเนาะตัวกล้องคอนเนคให้ถูกนะครับสีแดงไฟบวกสีดำ0โวลต์หรือกราวแล้วก็สีเหลืองคือวิดีโอนะครับหันทิศทางของสายให้ถูกต้องนะไม่งั้นจะช็อตนะครับถ้าเอา12แล้วถ้าเอาไฟไปเข้ากราวเข้า0ครับอีกตัวนึงก็คือตัวต่อมานะครับนะชุดล่างเนี่ยจะเป็นตัวส่งสัญญาณวิทยุส่งสัญญาณภาพนะตัวนี้คือ TS823 นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ต่อเข้าไปที่พินและชุดด้านล่างนะครับทิศทางให้ถูกต้องนะครับตัวนี้จะเป็นเอานะมาที่เอาก็จะไปส่งสัญญาณให้กับตัวจอภาพตัวรับสัญญาณนะครับชุดนี้จะเป็น 5.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับ 5.8 กิกะเฮิรตซ์นะครับอีกตัวนึงที่สำคัญนะครับอีกส่วนนึงที่สำคัญคือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงของชุดนี้นะครับใช้12โวลต์นะครับเพื่อไฟเลี้ยงก็จะมากับตัวนี้
ยเลี้ยงของชุดส่งสัญญาณกล้องครับโอ้โหร้อนมากครับมันก็จะร้อนนะสำหรับตัวส่งสัญญาณวิทยุนะครับอย่าลืมว่าก่อนจะเปิดจะจ่ายไฟให้กับตัวส่งสัญญาณต้องเสียบเสาอากาศเสมอนะครับไฟนะครับผมไปบัตรกีมาจากชุดจ่ายไฟไปบัตรกีมาจากชุดนี้แค่นั้นเองนะครับสำหรับการต่อนะครับคิดว่าคงไม่น่ายากนะครับสำหรับการต่ออุปกรณ์ชุดนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ OSD นะครับ OSD on screen display นะครับรับสัญญาณซีเรียลมาจากจุดเดียวกันกับเทเลเมทรีนะครับไฟ5โวลต์นะครับ5โวลต์ถูก5โวลต์กราวถูกกราวนะครับแล้วก็เอา TX นะครับ TX นะย้ำนะว่า TX ฝั่งเทเลเมทรีนะครับมาเข้า RX ฝั่ง OSD นะครับเดี๋ยวจะทำวงจรไว้ให้ดูนะครับฟังกล้องนะครับกล้องก็มาที่ V-in นะครับ V-in ชุดนี้พินมันก็จะอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับคือกล้องดูทิศทางไฟเลี้ยงให้ดีครับ5โวลต์กับ0โวลต์นะครับ5โวลต์กับกราวฝั่งนี้ไป12แล้วนะฝั่งนี้ไป12ไฟจะสูงถ้าพลาดก็วงจรเสียหายนะต้องดูให้ดีส่วนวิดีโอนะครับวิดีโอทรานสมิเตอร์ก็คือตัวนี้ตัวส่งสัญญาณวิดีโอ 5.8 กิกะเฮิรตซ์รับไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับจากชุด power supply จากแบตเตอรี่นะครับก็การต่อวงจรก็ประมาณนี้นะครับ